สอยแบบแอปพลิเคหรือการแอปผ้าชิ้นบนให้ติดกับผ้าชิ้นล่างนะคะสำหรับวิธีการนี้สิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเข็มเข็มที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเข็มแอปพลิเคโดยเฉพาะนะคะจะเป็นเข็มแบบนี้ค่ะอาจจะมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่เอ๋ใช้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนลักษณะของเข็มลักษณะของเข็มมันจะมีความเล็กเรียวคมและแข็งแรงนะคะจะเป็นเข็มสั้นๆเรียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้คู่กับด้ายแอปลักษณะของเส้นด้ายมันจะมีความเล็กเรียวแล้วก็เวลาที่เราเย็บผ่านเนื้อผ้าเนี่ยตัวด้ายลักษณะประเภทนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อผ้าไม่ช้ำเพราะฉะนั้นงานแอปที่ออกมามันก็จะมีความเรียบเนียนสวยและมองไม่เห็นเส้นด้ายเนื่องจากเส้นด้ายมีความละเอียดมากนะคะสำหรับเทคนิคในการเย็บหรือวิธีการสอยแอปพลิเคนะคะนี่คือชิ้นงานที่เราจะแอปลงบนผ้าพื้นนะคะเราจะแอปผ้าชิ้นนี้ให้ติดลงบนผ้าพื้นหลักที่เราจะเป็นงานแอปหลังจากที่เราพับขอบของผ้าชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำหนดตำแหน่งให้ตรงตามที่เราต้องการวิธีการเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้แทงเข็มขึ้นมาก่อนวิธีการแอปสอยแอปลักษณะสอยแอปแบบแอปพลิเคนะคะเริ่มต้นจากแทงเข็มขึ้นมาจากด้านล่างนะคะแล้วก็สะกิดให้โดนเนื้อผ้าด้านบนเล็กน้อยลักษณะนี้นะคะดึงเข็มขึ้นหลังจากนั้นเราจะลงตรงจุดเดิมที่ได้โผล่มาจากผ้าชิ้นนี้นะคะให้ตรงตำแหน่งของให้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วก็เดินหน้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็สะกิดสอยขึ้นมาใหม่โดยให้สะกิดผ้าเพียงเล็กน้อยนั่นคือการแทงเข็มเดินไปข้างหน้าแล้วก็สะกิดผ้าขึ้นมาเล็กน้อยดึงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็แทงลงตรงจุดเดิมให้ตรงตำแหน่งที่ได้ขึ้นมาแต่ว่าตำแหน่งลงบนผ้าชิ้นนี้นะคะก็คือตำแหน่งเดิมตรงนี้แล้วก็แทงไปด้านหน้าอีกเล็กน้อย1ฟีเข็มเล็กๆนะคะเวลาขึ้นมาเนี่ยให้สกิปผ้าที่จะแอปชิ้นบนนิดนึงนะคะให้เห็นแค่นิดเดียวแล้วก็ค่อยแทงเข็มขึ้นแล้วก็ลงที่เดิมตำแหน่งเดิมของผ้าแล้วก็เดินข้างหน้าไปอันนี้จะเป็นวิธีการสอยแบบแอปพลิเคดึงได้ให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่แน่นเวลาที่เราใส่ใยเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาใส่ใยเข้าไปมันจะมีความแน่นของชิ้นงานแล้วก็รอยตะเข็บมันจะปริถ้าหากเราดึงได้ไม่แน่นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือเราต้องดึงได้ให้แน่นมากขึ้นให้แน่นนิดนึงอย่าให้หลวมทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถจับสอยได้ถนัดหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมาช่วยในการยึดติดผ้าให้ติดกับผ้าหลักก็คือเข็มหมุดก็ใช้เข็มหมุดตัวเล็กๆนะคะสั้นๆไม่เกะกะใช้ยึดติดกับตัวผ้าหลักชิ้นล่างก่อนที่จะทำการสอยก็วางตำแหน่งให้ตรงหลังจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดนะคะตึงแนวไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ามันขยับตัวจากนั้นเราจึงค่อยสอยแอปตึงตามแนวขอบโดยรอบนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วจึงสอยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่หลายๆคนที่ค่อนข้างจะถนัดหรือทำนานแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เข็มหมุดในการช่วยตรึงเพราะว่าจะรู้สึกว่าเกะกะเอ๋ก็เป็นคนนึงค่ะที่ไม่ชอบใช้เข็มหมุดแต่อันนี้สาธิตให้ดูสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจนะคะว่าขณะที่เราจับผ้าขณะเย็บนั้นผ้ามันอาจจะขยับตัวไปมาได้ก็ใช้เข็มหมุดช่วยได้ค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆสอดไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นเทคนิคในการสอยแอปพลิเคค่ะแอปชิ้นงานให้เนียนเรียบลองไปทำดูกันนะคะก็องค์ประกอบสำคัญก็อย่าลืมนะคะหาซื้อเข็มแอปพลิเค
ลักษณะที่เล็กๆเรียวๆคือถ้าหากเป็นเข็มซองแบบนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนักซองแบบนี้มันจะมีเข็มหลายเบอร์แต่ว่าถ้าหากเราจะมาทำงานแอปพลิเคชันก็อาจจะใช้เป็นเบอร์9ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างบางเย็บไปได้นิดนึงมันก็อาจจะหักได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้เข็มที่เป็นเข็มแอปพลิเคชันโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงความทนเวลาที่เรางัดมันก็จะไม่หักง่ายค่ะลองทำกันดูนะคะด้านหลังนะคะเคยมีหลายๆคนถามมาว่าเอ๊ะจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเจาะผ้าแผ่นหลังในส่วนที่ถูกแอปชิ้นงานอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าชิ้นงานที่เราแอปเสร็จแล้วเนี่ยมันลั้งตึงกันหรือเปล่านะคะถ้าหากบริเวณผ้างานแอปที่เราลองวางดูก็ได้ค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าหากว่าผ้าหรือลายแอปที่เราแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีความลั้งตึงอยู่แล้วก็อาจจะสามารถเจาะให้ห่างจากรอยเย็บมาประมาณ7มิลโดยรอบแล้วเจาะแล้วก็ดึงตรงผ้าชิ้นหลังนี้ทิ้งไปก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวงานแอปพลิเคแต่ว่าอย่างชิ้นนี้ค่ะตัวนี้นี่คือหลังจากแอปเสร็จแล้วผ้ามันไม่ลั้งตึงมันมีลักษณะที่เรียบตึงสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านหลังเราก็ไม่จำเป็นต้องเจาะงานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะงานแอปพลิเคนะคะตัวนี้ก็ออกมาถ้าหากว่าเราดึงได้ค่อนข้างแน่นนะคะฝีเข็มที่เราเย็บไปก็จะเรียบสวยงามจะมองไม่ค่อยเห็นได้แต่ต้องใช้เทคนิคคือการสกิดผ้าชิ้นบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอย่าสกิดเยอะถ้าสกิดเยอะเราก็จะมองเห็นเส้นได้เยอะก็จะทำให้ชิ้นงานออกมาดูไม่สวยงาม